สวัสดีค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะฮัลโหลมากันแล้วมากันแล้วแป๊บหนึ่งนะคะรอคนก่อน วันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันดูได้เลยนะคะบทเรียนที่15นะคะ Lesson 15เราจะมาเรียน past simple tense นะคะการบอกเล่าที่เป็นประโยคในอดีตนะคะจะพูดยังไง2-3 วันก่อนเราเรียนไปในประโยคปัจจุบันนะคะก็หวังว่าอย่าเพิ่งลืมนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาใช้กันโอเคมาแล้วมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคนเก่าก็ยินดีต้อนรับกลับคืนมานะคะคนใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าเพจนะคะสอนภาษาอังกฤษง่ายๆสบายๆ สไตล์เคลลี่นะคะสวัสดีค่ะเป็นไงทุกคนลองทำดูแล้ว Good morning ค่ะ Good morning โอเคเปลี่ยนจอเลยโอเคยังไงเห็นไหมได้ยินกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้กลับยังกลับบ้าน ตอนเช้านี้ทำอะไรกันเนาะซันเดย์ส่วนมากเคลลี่จะซักเสื้อซักผ้านะคะทำความสะอาดบ้านถ้าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านจะกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้วันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์ประมาณ6 โมงเย็นนะคะที่เคลลี่อยู่โอเคมีคนเข้ามากันรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะสงสัยคนไม่มีเวลาว่าโอเคดีแล้วค่ะถ้าได้ยินแบบ clear นะคะโอเคไม่เสียเวลาแล้วนะคะใครเข้ามาก็กี่นาทีแล้วเนี่ย2 นาทีแล้วโอเคเหลือรออีกนาทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบางคนเขียนมาบอกว่าเข้าช้าไม่แบบมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค Good morning ค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะโอเคถ้าเด็กใหม่นะคะเคลลี่โพสไปนะคะปักอยู่ที่หน้าหลักของเพจเลยนะคะบอกว่ามีคนหลายคนถามมาว่าจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจะทำยังไงอะไรแบบนี้เคลลี่ก็เลยทำเป็นโพสต์ขึ้นมาเลยแล้วก็มีลิงก์นะคะในโพสต์นะถ้าคลิกอ่านเพิ่มนะคะมันจะมีลิงก์แบบตั้งแต่บทเรียนที่1จนมาถึงบทเรียนที่14นะคะอันวันนี้เรามาทำบทเรียนที่15เคลลี่ก็จะเอาไปอัปเดตในโพสต์นั้นนะคะจะปักโพสต์นั้นไว้ในหน้าของเพจไปตลอดนะคะเพราะว่าจะได้หาง่ายนะคะถ้าจะไปค้นหาวิดีโอหรือว่ารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหายยากเคลลี่ก็เลยมาทำเป็นลิสต์นะคะลิสต์ก็คือรายการบทเรียนให้นะคะไม่หายแล้วค่ะแต่ว่าแฟนเคลลี่ก็ยังคอแหบอยู่เลยแบบเขาก็เป็นไข้เนาะก็พยายามแบบไม่อยากไปใกล้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดไข้นะขอบคุณนะคะที่ถามวันนี้วันหยุดก็จะมาทำวันหยุดให้ดูนะคะเพราะว่าเคลลี่ว่าทุกคนบางทีวันจันทร์ถึงศุกร์อาจจะต้องไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานวันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นที่วันที่ได้อยู่บ้านแล้วก็นะคะมาเรียนหนังสือกัน Good morning ค่ะโอเคนะคะเคลลี่จะเริ่มเลยนะคะไม่รู้ว่าคนมาเยอะเท่าไหร่แล้วโอเควันนี้เราจะมาเรียนอะไรกัน Lesson 15นะคะบทเรียนที่15 Past Simple Tense นะคะพวกคนที่ชอบเรียนไวยากรณ์ tense นั้น tense นี้นะคะหมายความว่าแบบประโยคปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Past Simple Past ก็คืออดีตนะคะ Simple หมายความว่าแบบง่ายๆไม่มีแบบง่ายๆสบายๆนะคะ Simpleบทที่15การบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราเคยได้บอกเล่า
มาแล้วในประโยคปัจจุบันนะคะตอนนี้เราจะกลับไปอดีตนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะมาสอนในอนาคตนะคะ so เกิดขึ้นในอดีตเราต้องใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้ไม่มีไม่มี is am are นะคะเพราะว่ามันไม่ได้กำลังเกิดขึ้นในอดีตอันนี้ประโยคบอกเล่าธรรมดาที่เราเคยเรียนไปนะคะโอเค good morning ค่ะ good morning welcome นะคะโอเคมาฝึกการอ่านกันเลยนะคะเมื่อเราเคยเรียนไปแล้วนะคะฉันเดินฉันเดินนะคะ I walked นะคะ walked เพราะว่าคำกริยานี้มันเป็นคำในอดีตส่วนมากนะคะคำกริยามันจะมี2แบบโอเคนะคะเฮลลี่เคยโพสต์บทเรียนไปแล้วกริยา3ช่องนะคะถ้าลองไปหาดูในรูปภาพเพราะว่ากริยา3ช่องมันจะมาช่วยช่องที่1มันจะเป็นปัจจุบันนะคะช่องที่2จะเป็นอดีตช่องที่3จะเป็นใช้อีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายตอนนี้ก็โฟกัสก่อนช่องที่2แล้วละกันนะคะโอเคส่วนมากนะคะ regular คำว่า verb นะคะคือว่าคำกริยามันจะมี2แบบนะคะมันจะมี regular นะคะธรรมดานะคะแล้วก็ irregular นะคะหมายความว่าไม่ธรรมดาคำธรรมดานะคะคำช่อง2คำอดีตของคำธรรมดามันจะเติม ed นะคะ so regular มันจะมี verb แล้วก็มาเติม ed นะคะถ้าจะเป็น irregular นะคะ verb มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแบบคำไปเลยนะคะใหม่อย่างเช่นคำว่า write นะคะมันจะเป็นคำว่า wrote นะคะไอเนี่ยก็แบบ walk นะคะจะเป็น walked นะคะจะอ่านว่ายังไงไม่ใช่ walk cat นะคะ walk cat ถึงจะมี ed มันไม่ได้อ่านว่า walk cat นะคะมัน walkedนะคะมันจะมีตัว ed ลงท้ายมันจะหมายกับมันจะในคำนี้มันจะอ่านว่ามันจะออกเสียงททหารนะคะ I walked นะคะ I walked ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะคะโอเคก็ฉันเดินแต่ว่าเดินในอดีตนะคะ I walked นะคะ I walked ถ้าเราจะบอกว่าใช้ในประโยคนะคะถ้าประโยคที่ยาวๆหน่อยกับคำว่าฉันเดินนะคะI walked to the store ไปร้านค้านะคะฉันเดินไปที่ร้านค้านะคะ store yesterday นะคะโอเควันนี้จะมาสอนคำเกี่ยวกับคำในอดีตมากเลยนะคะก็อย่าลืมเอาสมุดหรือว่าเอาอะไรมาจดไว้นะคะ I walkedto นะคะ walk to นะคะการที่เราจะไปเดินจะไปไหนมันต้องมี walk to นะคะ the store yesterday the store ก็คือร้านค้านะคะ yesterday ก็คือเมื่อวานนะคะคำว่า yesterday ก็คือเมื่อวานนะคะอันเนี้ยคำนี้จะใช้บ่อยมากเลยนะคะ yesterday ก็คือเมื่อวาน I walked to the store yesterday นะคะฉันเดินไปที่ร้านค้าเมื่อวานนะคะร้านค้าอะไรถ้าเรามีคำศัพท์เครื่องหมายเยอะแล้วก็ร้านอะไรล่ะa milk store นะคะ a milk store ก็คือร้านขายนมอะไรแบบนี้เราก็มาเติมเอานะคะโอเคคำต่อไปนะคะ he wrote an email นะคะ he wrote an email โอเคมันทำไมไม่มี write ทำไมไม่เติม ed เข้าไปในหลังจากคำว่า write เพราะว่าคำว่า write มันจะเป็น irregular verb นะคะที่เคลลี่สอนไปเมื่อกี้เป็นคำกริยาที่ไม่ปกตินะคะโอเคคำว่า regular ก็คือทำปกติธรรมดานะคะ irregular ก็คือไม่ปกติไม่ธรรมดา so he wrote an email นะคะเขาเขียนอีเมลไม่ได้เขียนตอนนี้แต่ว่าเขียนไปแล้วเขียนไปในอดีตแล้วนะคะ he wrote an email นะคะ an email เมื่อวานเราก็เรียนไปอีเมลนะคะก็อีเมลนะคะเป็นจดหมายในคอมพิวเตอร์นะคะ email he wrote an email เขาเขียนอีเมลนะคะโอเคเอาไปค่ะ you danced นะคะ you danced นะคะ dancedมันจะมี set เข้าไปนะคะ you danced นะคะคำธรรมดาโอ้บอกลืมอันนี้ก็ write นะคะมันมาจากคำว่า write อันนี้มาจากคำว่า walk นะคะ
จะรู้ไหมว่าคำไหนต้องเติม ed ตำไหนต้องเป็น irregular verb หรือว่าคำกริยาไม่ธรรมดาอันนี้ต้องจำนะคะกริยา3ช่องทำไปให้แล้วต้องจำนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราใช้คำนั้นเรื่อยๆมันก็ไม่น่าจะต้องจำแบบ3ช่องนะคะมันถ้าเราเห็นแล้วก็โอเคคำนี้มันน่าจะคล้ายๆคำนี้อาจจะมาจากคำแบบนี้นะคะโอเค you dance นะคะ dance มันจะมาจากคำว่า dance ก็เติม ed เพราะว่ามี e เข้าไปแล้วนะคะก็แค่เติม d เฉยๆนะคะคุณเต้นนะคะคุณเต้นเต้นเมื่อวานเต้นเมื่อก่อนเต้น2เดือนที่แล้วเต้นปีที่แล้วนะคะอันนี้ในอดีตใช่ไหมคะ you danced ถ้าจะบอกว่า you danced last night นะคะ you dancedLast night ก็คือเมื่อคืนที่แล้วนะคะ Last night ก็คือคืนที่แล้วนะคะ You dance last night Last ก็แปลว่าอันสุดท้ายนะคะ Night ก็คือตอนกลางคืนนะคะ Last night ก็คือตอนกลางคืนครั้งสุดท้ายก็คือ last night แบบเมื่อคืนเนี้ยนะคะ You dance last night นะคะท่านค่ะท่านค่ะ อ๋อฉันเพิ่งเดินไปร้านค้าเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมประโยคนี้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันน่าจะบอกให้โอเค so you dance นะคะคำว่า danced มันมาจากคำว่า dance นะคะ d a n c e หมายคำว่าเต้นนะคะโอเคคำต่อไปค่ะ they slept well นะคะ they slept well they slept well นะคะ slept นะคะมาจากคำว่า sleep นะคะsleep slept slept นะคะsleep จะไม่เติม ed นะคะจะเปลี่ยนเป็นคำ irregular verb นะคะจะเป็น slept s l e p t นะคะหมายความว่าเขาพวกเขานอนหลับสบายแต่ว่า again นะคะใช่ค่ะขอแชร์ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะคืนที่ผ่านมาถูกต้องค่ะบางทีเคลลี่ไม่ก็ไม่รู้ภาษาไทยนะคะถ้าพูดอะไรผิดก็อย่าลืมบอกมานะคะเคลลี่แบบไม่มีปัญหานะคะถ้าทำผิดต้องบอกนะคะโอเคโอเค they slept well นะคะก็คือพวกเขานอนหลับสบายนะคะเมื่อคืนอาจจะเป็นเมื่อคืน they slept well last night หรือว่า two nights ago นะคะอยากจะมาสร้างประโยคมากกว่านี้ให้นะคะ they slept well two nights ago หมายความว่าไงพวกเขานอนหลับสบายเลย2คืนก่อนนะคะ two nights ทำไมต้องเติม s คำว่า nights นะคะเพราะว่ามันมี2คืนนะคะ two nights ago ก็คือที่ผ่านมานะคะ ago ก็คือที่ผ่านมา so they slept well two nights ago พวกเขานอนหลับสบายกุ๋ยเลย2คืนที่แล้วนะคะโอเค good morning ค่ะพี่นิ้งเป็นไงสบายดีไหมโอเค move on นะคะ let's move on คำต่อไปค่ะ she cooked a meal นะคะพวกคำศัพท์นี้จะพอปขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างแบบหลายๆครั้งมันจะให้จำได้นะคะ she cooked a meal นะคะเมื่อก่อนนะคะ cook มันจะมาจากคำว่า cook นะคะแล้วเพราะว่ามันเป็น she เราก็ต้องเติม s นะคะ she cooked a meal นะคะเธอทำอาหารนะคะเธอทำอาหารเมื่อไหร่ let's see นะคะ she cooked a meal last Friday นะคะ last Friday ก็หมายความว่าเมื่อวันศุกร์ก่อนนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโอเค she cooked a meal a meal ก็คืออาหารนะคะ cook ก็คือทำอาหารหรือว่าคนทำอาหารก็ได้นะอันนี้สอนไปแล้วนะคะ cook เป็นกริยาหรือว่าเป็นคำนามก็ได้ค่ะโอเคมาอีกแล้ว this car ran fast นะคะ ran มันจะเป็นช่องสองของคำว่าrun นะคะ run มันเป็น this car มันก็ต้องเติม s เข้าไปนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแบบปัจจุบันนะคะ
This car runs fast นะคะถ้าเป็นประโยคปัจจุบันถ้าเป็นประโยคในอดีตนะคะ This car ran fast นะคะ ran นะคะ ran หมายความว่ารถคันนี้เล่นอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าเกิดขึ้นในอดีตนะคะโอเคกลับไปโอเคต้องกลับไปแก้ตรงนี้เพราะว่า he writes นะคะโอเค writes นะคะอย่างอื่นถูกนะคะโอเคเราทำนี้ไปแล้วนะ ต่อไปค่ะ he taught English นะคะ he taught English เขาสอนภาษาอังกฤษนะคะ he taughtคำว่า taught มันจะมาจากคำว่า teach นะคะแล้วก็ถ้าเป็น he ถ้าเป็นประโยคปัจจุบันก็ต้องเติม s เข้าไปนะคะ he taught English นะคะ actually ไม่ใช่เติม s ต้องเติม es นะคะเพราะลงท้ายด้วย ch เราก็ต้องเติม es ดูไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าคำไหนจะต้องเติม es คำไหนจะต้องเติม s คำไหนจะต้องเปลี่ยนจาก y ไปใน es อันนี้มันใช้ด้วยในประสบการณ์นะคะจะดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งท่องนะคะโอเคโอเค he taught English นะคะเข้าสอนภาษาอังกฤษอาจจะเป็นสอนเมื่อวานสอน2วันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he taught English นะคะเข้าสอนภาษาอังกฤษต่อไปค่ะ she read a book yesterday โอเคคำธรรมดาก็เป็น read เหมือนกันนะคะโอเคเติม s เพราะเป็น she นะคะ she ต้องเติม s นะคะโอเคทำไมมันสะกดเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันนะคะช่อง2กับช่อง3อ่านไม่เหมือนกันช่อง1จะอ่านว่าคำว่า read นะคะ read เป็น select e ใช่ไหม r select e dot เด็กใช่ไหม read แต่ว่าเป็นช่อง2มานะคะเรียกว่า red คล้ายๆกับคำว่าสีแดงนะคะมันจะอ่านคล้ายๆกับคำว่าสีแดงโอเค so read red red นะคะถึงว่าจะสะกดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นช่อง2ปุ๊บจะอ่านไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องจำไว้หน่อยนะคะถ้าประโยคธรรมดาในปัจจุบันก็ she reads a book yesterday นะคะไม่ต้อง yesterday นะคะเพราะว่าประโยคปัจจุบันก็เอาคำว่า yesterday ออกนะคะ she reads a bookเป็นประโยคปัจจุบันนะคะถ้าบอกว่าเธออ่านหนังสือเมื่อวานนะคะ she read a book yesterday นะคะมันต้องคำว่า read จะเปลี่ยนเป็นคำว่า read แต่ว่าสะกดเหมือนกันโอเคนะคะคงจะไม่งงถ้างงก็บอกนะคะโอเคคำว่า read นะคะเป็น read จะอ่านเหมือนคำว่า redที่แปลว่าสีแดงนะคะ red นะคะโอเคไวยากรณ์ที่ควรจำนะคะเมื่อคุณต้องการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือจบไปแล้วในเฉพาะเจาะจงเรียกว่า past tense นะคะ past tense ก็คือการบอกเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะรูปประโยคก็คือนะคะ heYou, he, I, you, he, she, it, we, they นะคะเราก็ต้องมีคำกริยาส่วนมากนะคะกริยาจะเติมด้วย ed จะมีแค่ประมาณ 300-400 คำที่มันเป็น irregular verb นะคะที่เราจะต้องแบบเปลี่ยนรูปร่างใหม่เลยไม่เขาไม่เติม ed กันนะคะ so อันนี้แล้วก็ plus irregular verb นะคะจำได้ไหม regular verb เนี่ยก็เติม ed เข้าไปนะคะหรือว่าถ้าคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e แล้วก็เติม d เข้าไปเฉยๆนะคะที่แต่ว่า irregular verb นะคะที่เป็นคำแบบคำว่า write wrote written นะคะ write wrote written มีกริยา3ช่องนะคะอันเนี้ยมันจะเป็น irregular verb ก็คือ verb ที่ไม่ธรรมดาจะทำยังไงถึงจะให้รู้ว่าคำไหนต้องใส่ ed แล้วคำไหนต้องเปลี่ยนตัวไปกับหน้าเป็นหลังมือต้องจำเอาค่ะอันนี้เคลลี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีมาสอนให้จำยังไงนะคะ
โพสต์กริยา3ช่องไว้แล้วนะคะถ้าไม่รู้ก็ไปดูบทเรียนนั้นนะคะโอเคพอจะได้กันแล้วใช่ไหมโอเค alright เรามาดูการพูดกันนะคะโอเคก็เมื่อวานนะคะเราเรียนเป็นประโยคปัจจุบันนะคะเมื่อวานกับเมื่อก่อนเรียนประโยคปัจจุบันที่ว่ากําลังนะคะกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเรียนไปเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อวานเรียนเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคที่บอกเล่าในอดีตนะคะโอเค so ข้อที่1เลยค่ะ I enjoyed music very much นะคะเห็นไหมคะว่าคํา enjoyed มันจะเติม ed นะคะคำว่า enjoy จะเติม ed ถ้าคำไหนเติม ed สองช่องสองกับช่องสามจะมี ed นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็น regular verb นะคะฉันเพลิดเพลินไปกับดนตรีอย่างมาก I enjoy music very much นะคะก็คือฉันเพลิดเพลินแต่ว่าตอนที่กำลังพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะอาจจะไปเที่ยวในคลับหรือว่าไปเที่ยวในบาร์หรือว่าไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็มาบอกเพื่อนว่า I enjoyed music very much นะคะก็ฉันเพลิดเพลินไปกับดนตรีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ same thing นะคะ She cried loudly นะคะเอ้ลืมบอกว่ามันมาจากคำว่า enjoy นะคะแล้วก็คำนี้ cry นะคะมันมาจาก cry นะคะเป็น verb ธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นประโยคปัจจุบันนะคะมันจะเป็น she cries นะคะเพราะว่า she ใช่ไหมคะอันนี้ให้3แบบเลย cry cry นี่เป็นกริยาธรรมดานะคะ cries เพราะว่ามันใช้กับคำว่า she นี่เป็นประโยคปัจจุบันนะคะแล้วก็ cried นะคะเติมเป็น ed เข้าไปนะคะเปลี่ยนตัว y ไปเป็น i ส่วนมากนะคะถ้าคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y เราจะเปลี่ยนตัว y เป็นตัว i แล้วก็เติม ed นะคะถ้าเป็นอดีต so ตอนนี้เธอร้องไห้อย่างดังนะคะในอดีตก็คือ she cried นะคะ cried loudly นะคะก็คือเธอร้องไห้อย่างดังเลยนะคะอาจจะเป็น2วันที่แล้วนะคะ two days ago นะคะ two days ago หรือว่า a day ago ก็คือ2 two days ago ก็คือ2วันที่แล้ว a day ago ก็คือวันที่แล้วนะคะ a day ago ก็คือเท่ากับ yesterday นะคะ a day ago เท่ากับ yesterday เหมือนกันกับคำว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าวันหนึ่งที่ผ่านไปนะคะก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะOkay. เห็นไหมภาษาอังกฤษมันเหมือนกับภาษาไทยแหละมันมีการพูดได้หลายแบบนะคะเราจะพูดแบบไหนก็ได้นะคะโอเค I am good today thank you โอเคต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะ they had a wonderful time นะคะ they had a wonderful time had มันจะมากับจากคำว่า have นะคะ have นี่เป็นช่องหนึ่งนะคะเป็นกริยาธรรมดาช่องหนึ่งThey have a wonderful time นะคะถ้าเป็น he she it นะคะมันจะใช้คำว่า has นะคะโอเคใช้กับ he she it นะคะ so have จะใช้กับ I we you they นะคะ has จะใช้กับ he she it ถ้าเป็นประโยคปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประโยคอดีตทุกคนนะคะทุกประธานเลย I we you he she it they จะใช้ had กันหมดนะคะอันนี้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีแค่คำเดียวนะคะโอเคประโยคปัจจุบันจะมีหลายคำจะมี2 3คำที่ใช้กับประธานที่ต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นอดีตปุ๊บมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีแค่คำเดียวทุกคนใช้แค่คำเดียวก็คือ had นะคะโอเคข้อต่อไปนะคะโอ้เขามีช่วงเวลาที่ยอดนิยมนะคะ wonderful ก็คือยอดเยี่ยมเวลาก็คือ time นะคะ time day ก็คือพวกเขานะคะโอเคข้อที่4ค่ะ he watched tv last night นะคะทำไมไม่เคลลี่ไม่ได้อ่านว่า watched นะคะเพราะว่าเติม ed เข้าไป ch ก็เป็น chat ใช่ไหมคะ watched นะคะ watched มันจะมี chat นะคะ
ถ้าพูดเร็วๆก็ watched นะคะ watched too นะคะ practice ไว้นะคะพูดช้าๆก็ watched too แต่ว่าพูดเร็วๆก็ watched นะคะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคอันนี้มันมาจากคำว่า watch หมายคำว่าดูนะคะอันนี้เป็น he ก็ต้องเติม es เข้าไปถ้าเป็นประโยคปัจจุบันนะคะโอเคสอนได้หลายแบบเลยนะคะ he watch he ถ้าจะเติม es นะคะจะเป็น watches นะคะ watches he watches tv นะคะแต่ว่าถ้าอย่าเอา last night เข้ามาใช้ในประโยคปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นประโยคปัจจุบันก็ he watches tv นะคะก็เสร็จจบไม่ต้องเอาคำว่า last night นะคะเพราะว่า last night ไม่เป็นเมื่อคืนถ้าเราจะเอาประโยคคำกริยาช่องหนึ่งมาใช้นะคะก็ไม่ต้องบอกคำในชี้แจงในอดีตนะคะ so ถ้าเขาบอกว่าเขาดูเมื่อทีวีเมื่อคืนนี้ก็ he watched tv last night นะคะ last night ก็เมื่อคืนนะคะโอเคได้คำศัพท์ไปเยอะเลยนะโอเคข้อที่5แล้วค่ะถ้าไปเร็วก็บอกนะคะเพราะว่าพี่ลิก็บอกไปแล้วว่าคนเรามันมีพื้นฐานต่างกันนะคะคนนึงอาจจะช้าหน่อยคนนึงอาจจะแบบเรียนเร็วไปมันก็ต้องแบบเฉลี่ยเอานะคะโอเคคนไหนที่เรียนช้าๆก็ฝึกพัฒนาตัวเองนะคะก็ดูบ่อยๆนะคะโอเคข้อที่5นะคะ she usedmany tools นะคะ she used many tools โอเค use มาจากคำว่า use นะคะ use หมายคำว่าใช้นะคะแล้วถ้าเป็น she ก็ต้องเติม s เข้าไปนะคะถ้าเป็นประโยคปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ many ก็คือหลายอย่างหลายแบบหลายอันนะคะ tools ก็คือเครื่องมือนะคะเครื่องมือมันมีหลายแบบใช่ไหมถ้าเราจะใช้กับคำว่า many tools มันจะต้องเติม s นะคะถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออันนึงนะคะจะเป็นแค่ tool แต่ว่าเราจะใช้กับคำว่า many ไม่ได้เพราะว่า many มันบอกว่าหลายอย่างถ้าเขามีคำว่า many ปุ๊บเนี่ยคำนามที่มันตามมามันจะต้องมีตัว s เข้าไปเพราะว่ามันมีหลายอันใช่ไหม so she used many tools นะคะถ้าเป็นประโยคปัจจุบันก็คือ she usesmany tools นะคะโอเคนะคะ tools ก็คือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็น hammer นะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะค้อนใช่ไหมไอ้ hammer นะ hammer ก็คือค้อนนะคะตีตะปูก็คือแนวนะคะอะไรแบบอย่างเงี้ยตะปูก็คือแนวนะคะ hammer ใช้กับแนวนะคะค้อนตีตะปูนะคะ hammering a nail นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะโอเคข้อที่6ค่ะโอเค he went to Japan นะคะ he went to Japan นะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะ จะแบบสงสัยคำว่าญี่ปุ่นนะคะมันอาจจะเป็นญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่นะคะ he went to Japan นะคะ Japan นะคะ Japanถ้าคำว่า went จะเป็นคำ irregular verb นะคะแบบ verb กริยาที่ไม่ธรรมดาที่มาจากคำว่า go นะคะโอเคแต่นี้มันเป็นผู้ชายเขาใช่ไหม he she it คำกริยาจะต้องเติม s ในประโยคปัจจุบันอันนี้เพราะว่าลงท้ายด้วยตัว o มันต้องมี es นะคะ so he goes to Japan ก็คือเขาไปที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาไม่ใช่ในอดีตนะคะถ้าเขาบอกเข้าไปที่ญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ he went to Japan นะคะคำว่า go คำว่า went นะคะมันจะต้องมีคำว่า to นะคะ to มาตามหลังนะเพราะว่าเราไปที่ใช่ไหมคะเราไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่า to to มันจะเป็นคำบุพบทนะคะเดี๋ยวจะทำบทเรียนเกี่ยวกับว่าคำกริยาคำไหนมาใช้กับคำพบทนะคะ in on at อะไรอย่างเงี้ยนะคะ for เดี๋ยวจะมาทำให้อ่านนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนยินดีต้อนรับนะคะโอเคต่อไปค่ะ she came from the United States นะคะโอ้เหมือนเคลลี่เลย I come from the United States นะคะคำว่า came นะคะ came มันจะมาจากคำว่า come นะคะ come เนี่ยเป็น
กริยาธรรมดานะคะหมายความว่ามานะคะแต่ว่าเป็น she ใช่ไหมคะถ้าประโยคปัจจุบันก็จะเป็น comes นะคะ she comes from the United States นะคะเป็นประโยคบอกเล่าปัจจุบันนะคะcome from หรือว่า came from นะคะคำว่า came กับ come มันต้องมีคำว่า from นะคะมาจากไหนคำว่า from แปลว่าจากนะคะ so she came from the United States ก็คือเธอมาจากสหรัฐอเมริกานะคะ เคยออกเสียงญี่ปุ่นฝรั่งพูดไม่รู้เรื่องอะไรญี่ปุ่นนะมันไม่ใช่เจแปนนะคะมันไม่ใช่ตัว J ถึงมันจะออกว่า J แต่ว่ามันจะเขาจะเรียกว่าญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเหมือนกับมันไม่มี like ซอสโซหรืออะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนะคะโอเคข้อที่8ค่ะ They had a meeting yesterday นะคะ They had a meeting yesterday โอเค They had นะคะจำได้ไหมคะ had me นะคะคำว่า me แต่ว่าคำว่า had มันมาจากคำว่า have หรือว่า has นะคะอันนี้ถ้าเป็น has เป็นประโยคปัจจุบันใช้กับ he she it อย่างเดียวนะคะถ้าเป็น have นะคะ have จะใช้กับคำว่า I we you they นะคะแต่ว่าคำว่า had จะใช้กับทุกประธานเลยนะคะโอเคจำ have has had นะคะจำแค่3คำนะคะโอเค a meeting ก็คือประชุมนะคะการประชุมหรือว่าประชุม yesterday ก็เพิ่งสอนไปแล้วนะคะก็คือเมื่อวานค่ะ they ก็คือพวกเขา they had a meeting yesterday ก็คือพวกเขามีประชุมเมื่อวานนะคะโอเคข้อที่9ค่ะ I got a nice present from them นะคะ I got a nice present from them หมายความว่ายังไงคำว่า got มันจะมากับจากคำว่า get นะคะโอเค get ก็คือได้รับนะคะได้อะไรมาบางอย่าง I get a present ก็คือฉันได้รับของขวัญ นะคะ a present มีอีกคำหนึ่งนะคะgift เหมือนกันนะคะ a nice gift หรือว่า a nice present a gift and a present หมายความว่าเดียวกันนะคะหมายความว่าของขวัญ so I got a nice ก็คือแบบดีอ่ะเหมือนกับคำว่า good นะคะ nice แปลว่าโอ้ของขวัญที่ได้มาดีนะ I got a nice present from จากนะคะเหมือนกับข้อ7นะคะ she came from the United States ก็คือเธอมาจากใช่ไหม come from ข้อ9 I got a nice present from them ก็คือพวกเขานะคะทำไมไม่ใช้ they โอเค they เนี่ยจะเป็นประธานนะคะขึ้นต้นประโยคเสมอนะคะถ้าจะเป็นเปลี่ยนจาก they เป็น them นะคะเพราะว่าจากพวกเขาเป็นกรรมนะคะมารองรับหรือว่า you knowเขาเป็นคนให้ของขวัญ นะคะถ้าจะบอกจะใช้ day ในประโยคนะคะประโยคนี้เปลี่ยนกลับได้นะเพราะว่าฉันได้รับของขวัญจากพวกเขาถ้าจะเปลี่ยนเป็นอีกประโยคหนึ่งก็คือพวกเขาให้ของขวัญให้ฉันนะคะเอกจะบอกว่า they gave me a nice present นะคะประโยคเหมือนกันคำเหมือนกันนะคะ action เหมือนกันแต่ว่าเราบอกบอกเล่าแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเราข้อที่9นี้มันบอกว่าฉันได้รับของขวัญจากพวกเขานะคะ from them นะคะถ้าจะบอกอีกแบบประโยคนึงก็คือ they gave me a nice present ก็คือพวกเขานะคะ gave มันจะมาจากคำว่า give นะคะ give นะคะ give นี่จะเป็นช่องหนึ่งนะคะgave จะเป็นช่อง2หมายความว่าอดีตของ give นะคะก็คือให้นะคะให้ they gave me a nice present ก็คือพวกเขาให้ของขวัญที่ดีสำหรับฉันนะคะหรือว่า they gave a nice present to me นะคะ they gave a nice present to me ก็ได้นะคะถ้าเราจะให้เราต้อง give it to somebody ใช่ไหม give to นะคะมันจะมีgive to แล้วก็ got from หรือว่า get from นะคะ
จำไว้นะคะ get from แล้วก็ give to การที่เราจะให้นะคะ give มันต้องให้ไปสำหรับคนนะคะ give to someone นะคะ give a present to someone someone ก็คือใครบางคนนะคะถ้าเราจะได้รับของขวัญหรือว่าของอะไรมันต้องรับมาจากใช่ไหมคะรับมาจากก็คือ get from นะคะ from นะคะโอเคงงหรือเปล่าได้ความรู้เยอะๆเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ก่อนงงๆ have has แค่ตอนนี้แยกออกแล้วโอเคจำแค่3คำนะคะได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็ได้อดีตด้วยนะคะอ๋อเน็ตช้าเน็ตช้าไม่เป็นไรนะคะก็ถ้ามีเน็ตดีก็กลับมาดูก็ได้นะคะไอเนี้ยวิดีโอนี้มันอยู่ใน Facebook ตลอดเลยโอเคข้อที่10นะคะ She took a shuttle bus last night นะคะ She took a shuttle bus last night หมายความว่ายังไงเธอขึ้นรถประจำทางพิเศษเมื่อคืนนี้นะคะ took นะคะมาจากคำว่า take นะคะนะคะ takeจำได้ไหมที่เราเรียน get กับ take บางคนอาจจะไม่ได้เรียนบทเรียนนั้นนะคะนะบทเรียนนั้นKaylee สอนคำว่า get กับคำว่า take นะคะลองไปดูกันการที่เราจะ take the bus นะคะ take the bus ก็คือขึ้นรถนะคะขึ้นรถ take the bus หรือว่าขึ้นรถประจำทางนะคะ so ถ้าประโยคธรรมดานะคะบอกเล่าธรรมดาก็ she takes a shuttle bus นะคะ she takes a shuttle busถ้า last night นะคะก็คือเมื่อคืนนะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ she took a shuttle bus last night นะคะ she took a shuttle bus last night นะคะเธอขึ้นรถประจำทางพิเศษเมื่อคืนนี้นะคะ shuttle bus โอเคคำว่า bus เราก็รู้ว่าเป็นรถบัสนะคะโอเครถที่แบบรถนักเรียนอะไร school bus นะคะเคยขึ้นหรือเปล่า school bus ตอนที่เคลลี่อยู่ประมาณม.3ถึงม.6นะคะก็ขึ้นสกูลบัสนะคะไปโรงเรียนนะคะเขามารับที่หน้าบ้านเราเลยนะคะแล้วก็เขาไปส่งที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีชัตเทิลบัสนะคะบัสธรรมดาก็คือรถประจำทางใช่ไหมคะชัตเทิลบัสเนี่ยส่วนมากชัตเทิลบัสจะเป็นแบบถ้าเราไปขึ้นไปสนามบินนะคะแล้วเราไปเช่ารถใช่ไหมเช่ารถที่สนามบินพอลงเครื่องบินลงปุ๊บนะคะจะมีชัตเทิลบัสนะคะพาเราไปจากลงเครื่องปุ๊บไปกระเป๋าปุ๊บแล้วก็พาเราไปที่ rent a car นะคะ rental car place นะคะก็ไปพวกจะไปเช่ารถนะคะที่ที่เช่ารถนั่นแหละเขาเรียกว่า shuttle bus นะคะโอเคโอเคงงหรือเปล่าหรือว่าพูดเร็วกันไปหรือเปล่าโอเคลืมเขียนไว้นะเพราะว่าได้คำศัพท์เยอะเลยวันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3 4 5คำนะคะหลังตั้งแต่ครั้งก่อนนะคะโอเคโอเคเรามาฝึกกันนะคะอันนี้ใครนะคะเรียนแล้วก็ต้องทำให้ได้ใช่ไหมคะโอเคเรามาเรียนเติมคำในช่องว่างกันดีกว่าเนาะด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะโอเคโอเค I blank EnglishHard นะคะฉันเรียนนะคะโอเคคำนี้คิดดีจะให้คำจะให้คำศัพท์เป็นกริยาช่องหนึ่งนะคะโอเคถ้าลงท้ายด้วยตัว y เติม ied นะคะเปลี่ยนตัว y เป็นตัว i แล้วก็เติม ed นะคะโอเคลองทำกันดูนะคะอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าใครไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคำว่าstudy เป็นประโยคเป็นกริยาอดีตได้ยังไงโอเคพิมพ์มาเลยนะคะเพราะว่าเราทำแบบฝึกหัดกันถ้าเรียนแล้วไม่ทำแบบฝึกหัดสิ่งที่เข้าไปในหัวสมองเราถ้าเราไม่ดึงมันออกมาใช้มันก็เราจะไม่มันไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าเรารู้หรือไม่รู้นะคะโอเค studied นะคะ studied มีคนทำได้นะคะโอเคถูกต้องค่ะเพราะว่าส่วนมากนะคะคำกริยานะคะ verb ที่ลงท้ายด้วยตัว y นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตัว y เป็น i แล้วก็บวก ed นะคะโอเคโอเค
study ก็คือเรียนนะคะ กินน้ำก่อนรอคนถูกต้องค่ะโอเคคำว่า hard กับ hardly นะคะเคลลี่เคยสอนไปแล้วนะคะคำว่า hardly กับคำว่า hard นะคะ hard เนี่ยจะเป็นคำพิเศษแล้วก็คำคุณศัพท์ได้ทั้งสองแบบนะคะ hard ที่แบบว่าคำคุณศัพท์จะแปลว่าแข็งนะคะแบบว่า a stone is hard ก็คือเห็นที่แข็งนะคะแต่ว่ามาใช้กับคำเป็นคำพิเศษปุ๊บ adverb ปุ๊บเนี่ยจะแปลว่าหนักนะคะหนักโอเค hardly นะโอเคถ้าเคลลี่จะบอกว่า I hardly study English นะคะจะแปลว่าฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษหนักเท่าไหร่เลยนะคะนั่น I hardly study English ก็คือแบบ I hardly study ก็คือฉันไม่ได้เรียนเลยนะคะแบบก่อนที่จะไปสอบนะคะเพื่อนบางทีแบบ I hardly studied ก็หมายความว่าแบบ hardly study ก็คือแอนอ่านแค่หน้ากระดาษเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เรียนหนักเลยนะคะ hardly มันจะในประโยคมันจะแปลว่าอย่างนั้นนะคะโอเคอธิบายคุณวิตตี้รอยนะคะเคลลี่อธิบายเข้าใจหรือเปล่าถ้า hardly แบบว่าจะไม่ทำให้หนักเลยอันนี้สอนไปแล้วนะคะโอเค I studied English hard นะคะโอเค studied โอเคนะคะข้อที่2ค่ะโอเคข้อที่2 he blank coffee yesterday นะคะดื่มนะคะอันนี้โอ้โหคำว่าดื่มนะคะรู้ไหมว่าทำไมมันไฮไลท์ไม่ได้รู้ไหมว่าคำว่าดื่มนะคะ Good evening ค่ะน้องปามาเรียนได้กันนะโอเคคำว่าดื่มนะคะรู้จักไหมคำธรรมดาจะเป็น drink นะคะอันนี้มันจะเป็น irregular verb นะคะ verb ไม่ธรรมดานะคะจะไม่เติม ed นะคะโอเคลองทำดูนะคะรู้ไหมว่าคำอะไรโอเค drank นะคะ drank ไม่ใช่ drinks ไม่มี es นะคะเพราะว่าเป็นอดีตจะไม่ถ้าเป็นอดีตปุ๊บจะไม่ worry จะไม่กังวลเรื่องใช้เติม s หรือว่า es จะใช้กังวลก็แค่ว่าเติม ed หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนคำเป็นคำอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคโอเค Good morning ค่ะคำว่า drink นะคะจะเปลี่ยนเป็น drank นะคะ drink drank drunk นะคะอันนี้ต้องท่องเอานะคะ drink drank drunk ถ้าเป็นประโยคธรรมดานะคะเพราะว่าเราใช้ he ใช่ไหมเราจะเติม s นะคะถ้าเป็นประโยคธรรมดาเป็นประโยคปัจจุบันแต่ว่าเราจะใช้ he drinks coffee นะคะจะไม่บอกว่า he drinks coffee yesterday นะคะเพราะว่าเขาใช้ drink ที่เติม s แล้วมันชี้แจงว่าเป็นประโยคปัจจุบันแต่ว่าถ้าเรามาใช้คำว่า yesterday ไปประโยคมันจะกลับกันมันจะแบบต่อต้านกันใช่ไหมคะก็คำว่า yesterday เป็นเมื่อวานจะใช้กับคำว่าอดีตอย่างเดียวนะคะ so he drank coffee yesterday นะคะถ้าใครพิมพ์ผิดก็พิมพ์ใหม่นะคะเพราะว่าการที่เราพิมพ์หรือว่าการที่เราใช้หัวสมองเราคิดมาแล้วก็พิมพ์ลงไปเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในหัวสมองเรานะคะโอเค he drank coffee yesterday นะคะก็คือเขาดื่มกาแฟเมื่อวานนี้นะคะ drank ทำไมไม่เติม s เพราะว่าเคลลี่ก็บอกว่าในอดีตมันจะไม่มี s หรือว่า es เข้ามาในกริยาทั้งนั้นเลยนะคะโอเคธรรมดาก็คือ he drinks coffee นะคะประโยคปัจจุบันโอเคค่ะไปแล้วนะข้อที่3ถ้าใครช้านะคะช้าเกินไปก็บอกนะโอเค Mr. Brian นะคะ Brian blank comics yesterday นะคะ yesterday อีกแล้วนะคะเห็นไหมมีคำที่มาชี้แจงบอกว่ามันเป็นอดีตใช่ไหมคะ
อ่านหนังสือการ์ตูนนะคะอ่านคำว่าอ่านนะคะคำว่าอ่านเนี่ยเคลลี่บอกไปแล้วจำได้ไหมคะที่แบบว่ากริยาคำว่าอ่านในปัจจุบันแล้วก็อดีตเขียนเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงไม่เหมือนกันหนังสือการ์ตูนก็คือคอมิกส์นะคะหรือว่าคอมิกบุ๊กนะคะคอมิกส์นะคะเท่ากับคอมิกบุ๊กนะคะการ์ตูนเมื่อวานนะคะมิสเตอร์ไบรอันโอเคคอมิกส์เหมือนกับคำแปลว่าหนังสือการ์ตูนนะคะหรือว่าคอมิกบุ๊กเหมือนอันเดียวกันนะคะโอเคเขียนคำว่า read นะคะอ่านคำว่า read กับ read อ่านเหมือนกันนะคะ I mean เขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะ Mr. Brian read okay comics yesterday นะคะโอเคถูกต้องค่ะทุกคนทำได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะที่แบบ red นะคะ red red หมายความว่าสีแดงนะคะ red สีแดงโอเคคุณ Brian อ่านหนังสือการ์ตูนเมื่อวาน Mr. Brian read comics yesterday นะคะถ้าจะบอกว่าคุณ Brian อ่านหนังสือการ์ตูนนะคะก็ read นะคะเพราะว่า Mr. Brian เป็นเอกพจน์นะคะถ้าเอกพจน์ปุ๊บเราจะเติม sกับคำกริยานะคะ Mr. Brian reads comics นะคะจะไม่มีคำว่า yesterday นะคะเพราะว่าถ้าเติม SES มันจะเป็นประโยคปัจจุบันเราจะไม่สามารถใช้กับคำว่า yesterday หรือว่าเมื่อวานได้นะคะโอเคต่อไปนะคะ I blank the window นะคะ the window ทุกคนอาจจะรู้นะคะเคลลี่ว่าทุกคนรู้นะคะคำว่าปิดนะคะปิดคืออะไรหน้าต่างนะคะหน้าต่างแล้วนะคะ cartoon books นะคะ cartoon นะคะ cartoon เป็นตัว c นะคะ c a r t o o n cartoon book ก็ได้นะคะโอเค cartoon book ก็ได้นะคะโอเคฉันปิดหน้าต่างแล้วนะคะคำว่าปิดนะคะ close นะคะต้องเป็นอันนี้คำนี้เติมใช้ ed นะคะใช้ ed โอเคฉันปิดหน้าต่างแล้วนะคะโอเคฉันปิดหน้าต่างแล้วก็คือ I closed นะคะ closed นะคะ closed ไม่ใช่ closet นะคะ closed นะคะมันจะมี set เข้าไปนะคะลองพยายามลากเสียงก่อนนะคะ closed นะคะแล้วก็พอพูดเร็วๆนะคะ closed นะคะI closed the window นะคะ I closed the window ก็คือฉันปิดหน้าต่างแล้วนะคะหรือว่าฉันปิดหน้าต่างที่ในอดีตนะคะโอเคได้ค่ะทุกคนได้นะโอเคถ้ารู้คำกริยาที่เป็นปัจจุบันแล้วนะคะเราก็ไปเปิดนะคะ dictionary ดูหรือว่าเปิดพจนานุกรมดูว่าช่อง2กับช่อง3เขาจะมีคำเขาจะเขียนยังไงนะคะโอเคข้อที่5นะคะ Miss Lee โอเคอันนี้เคลลี่จะบอกนี้อีกอันหนึ่งนะคะนอกเรื่องมันจะมี Mr. นะคะแล้วก็ Mrs. นะคะแล้วก็ Miss โอเค Mr. นะคะก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ Mr. โอเคแล้วก็ MRS จะเป็น Mrs. นะคะ Mrs. โอเคนะคะแล้วก็ MS จะขย่อกับมาจากคำว่า Missนะคะ Mrs. กับ Miss เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะใช่ค่ะ Mrs. จะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะ Miss จะเป็นผู้ MS นะคะจะเรียกคนที่ยังโสดอยู่โอเคนะคะอันนี้นอกเรื่องแต่ว่าอยากให้รู้นะคะ
ราะว่าบางทีอย่าไปเรียกคนผิดนะคะอย่างมีคนเรียกเคลลี่ว่า Sir นะคะ S-I-R Sir มันลงท้ายได้แบบคุณชายนะคะแบบมันอาจจะเป็นคำสุภาพที่คนพูดกันนะคะ Thank you Sir นะคะ Thank you Sir ก็คือขอบคุณมากนะคุณผู้ชายนะคะ Thank you Ma'am ก็คือขอบคุณนะขอบคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคพูดภาษาจีนเก่งนะคะคุณลีนะคะ Miss Lee ที่เป็นคนโสดนะคะพูดภาษาจีนเก่งพูดนะคะโอเคมีคนทำได้แล้วนะคะ speak นะคะอันนี้ Miss Lee ต้องเป็น speaks ถ้าจะเป็นคำที่พูดแล้วนะคะใช่ค่ะ Mrs. เป็นนางแล้วก็ Miss นางสาวนะคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากนะคะดวงดาวชอบมาช่วยครูทุกครั้งเลยโอเค speak นะคะคำช่อง2ในอดีตก็คือ spoke นะคะอันนี้ต้องจำเอานะ speak spoke spoken นะคะ speak spoke spoken ไม่ใช่ spork นะคะโอเคคำนี้ spork โอเคมีเป็นคำนะ sporkมันจะมาจากคำว่า spoon plus fork เคยเห็นหรือเปล่า spoon กับ fork ก็คือ spoon ก็คือช้อนนะคะ fork ก็คือซ่อมเอามารวมกันก็เป็น spork เคยเห็นไหมที่แบบมันที่เป็นช้อนที่มันใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มีซ่อมอยู่ตรงปลายช้อนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่า spork นะคะเห็นไหมเรียนคำสามคำเป็นเลยนะคะ sporkมันมีคำว่า spoon บวกกับ fork เขาก็เลยเอามารวมกันแล้วก็เป็น spork นะคะตลกหรือเปล่าโอเค Miss Lee spoke นะคะ spoke ไม่ใช่ spork นะคะได้ยินไหมที่เคลลี่พูดนะ spoke Chinese very well นะคะ Chinese ก็คือภาษาจีนคำว่าเก่งมากก็คือ very well นะคะทำไมไม่พูด very good นะคะเคยบอกไปแล้วนะคะว่าการพูดภาษาจะไม่พูดว่า very good นะคะโอเคจะบอกว่า very well well ก็คือสบายดีนะคะ I'm well ก็คือฉันสบายดีนะคะ I'm very well ก็คือฉันสบายดีมากนะคะหรือว่าเก่งมากพอได้นะคะใช้แบบนั้นก็ได้โอเคต่อไปนะคะคำที่6รถเหล่านี้นะคะแล่นไปตามถนนเส้นนั้นนะคะแล่นนะคะโอเคแล่นหรือว่าวิ่งนะคะคำว่าวิ่งคำกริยาคำว่าวิ่งคืออะไร These cars นะคะ These cars ก็คือรถเหล่านี้นะคะทำไมใช้ cars มีตัว s เพราะว่า these and those นะคะจำได้ไหมที่เคลลี่สอนไปโอเค sorry นะคะ these and those นะคะมันจะเป็นพวกนี้กับพวกนั้นใช่ไหมถ้ามีพวกปุ๊บคำนามมันจะเติม s ทันทีเพราะมันเป็นพวกใช่ไหมไม่เหมือนกับคำว่า this and that นะโอเค these cars blank on that road that นะคะ that ก็เป็นนั้นนะคะ road ก็คือถนน on the road นะคะไม่ใช่ in the road นะคะมันจะเป็น on the road บนถนนนะคะไม่ใช่ in the road นะคะโอเคคำว่าแล่นมันจะเป็นคำว่า run นะคะ run หมายคำว่าวิ่งหรือว่าแล่นสำหรับรถนะคะ these cars ran นะคะ ran ถูกต้องค่ะเป็นกริยาช่องสองของคำว่า run นะคะ these cars ran on that road นะคะโอเคพอตามได้ไหมโอเคถ้าตามได้ก็บอกตามไม่ได้ก็บอกนะเพราะว่าเคลลี่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาแรกของเคลลี่เลยเพราะว่าแบบพูดทุกวันมันก็เลยชินโอเคข้อที่7นะคะ We blank a train at the west station นะคะ We blank a train at the west station หมายความว่ายังไงพวกเราขึ้นนะคะพวกเราขึ้นนะคะรถไฟจากสถานีตะวันตกนะคะพวกเราก็คือ weA train ก็คือรถไฟคันหนึ่งขบวนหนึ่งนะคะ at T นะคะ west station ก็คือสถานีตะวันตก west นี่ก็คือตะวันตกนะคะ station ก็คือสถานีนะคะไม่ใช่สถานีสถานีนะคะโอเคขึ้นรถนะคะจะใช้กับคำว่า
take นะคะคำที่สองของ take ช่องสองของ take จะคืออะไรอันนี้คำพิเศษนะคะสำหรับการขึ้นรถเราจะเรียกว่า take นะคะโอเคvery good ค่ะ very good ทุกคนทำได้นะคะโอ้ยเฮลี่ว่าทุกคนก็มีภาษานะคะทุกคนมีพื้นฐานดีนะคะที่รู้จักว่า take มันหมายคำว่ายังไงนะคะถ้าจะให้จำได้ก็ถ้าเราขึ้นรถตุ๊กๆใช่ไหมคะก็แบบการที่เราจะจำได้เราต้องทำพูดในสิ่งที่แบบมันตลกเนาะเพราะว่าเราจะได้จำได้เนาะพอเราขึ้นรถตุ๊กๆใช่ไหมคะเห็นไหมทุกตุ๊กใช่ไหม so we took a train at the west station นะคะ we took a train at the west station ก็เขาพวกเราขึ้นรถไฟจากสถานีตะวันตกนะคะ west จำได้ไหม west นะคะมี north east west south นะคะ north ก็คือเหนือนะคะ north เหนือมันเป็นตัว n ก็เหนือเหมือนกันใช่ไหมคะตัว n ก็นอหนูก็เหนือ east นะคะตะวันตกอเมริกาตะวันออก west ตะวันตกแล้วก็ south ใต้นะคะ south the south ก็คือทางภาคใต้นะคะ okay so we took a train at the west station นะคะ okay ข้อที่8แล้วค่ะพอกันได้ไหมเนี่ยโอเคได้รับนะคะ Miss Mary blank a driver's license last year นะคะ Miss Mary blank a driver's license last year หมายความว่ายังไงคุณแมรี่ได้รับใบขับขี่เมื่อปีที่แล้วนะคะได้รับนะคะได้รับจำได้ไหมคำที่แบบได้รับของขวัญที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคุณแมรี่ได้รับใบขับขี่เมื่อปีที่เราใบขับขี่ก็คือ a driver's license นะคะใบขับขี่เป็นคำเดียวกันนะคะ driver's license driver ก็คือคนขับรถนะคะ license ก็คือใบอนุญาตนะคะ driver's license นะคะ last year ก็คือปีที่แล้วนะคะ year ก็คือปี last ก็คือที่แล้วมานะคะMiss Mary ได้รับนะคะได้รับมาจากคำว่า get นะคะอันเป็น Miss Mary ถ้าประโยคธรรมดาก็ gets นะคะโอเคคำว่า get จะเปลี่ยนเป็นคำว่า got นะคะแล้วก็ gotten นะคะ get got gotten นะคะช่อง3จะเป็น gotten แต่ว่าเรายังไม่เรียนกันนะคะเอา get กับ got ไปก่อนOkay, Miss Mary got a driver license last year, นะคะ Kelly ได้ license ตั้งแต่อายุ15ปีนะคะ I got my license, my driver license when I was 15 years old, นะคะ I got my driver's license when I was 15 years old หมายความว่าไง Kelly นะคะฉันได้รับใบขับขี่ของฉันนะคะตอนที่ฉันอายุ15ปี when ก็คือตอนที่นะคะ I was 15 years old ก็คือตั้งแต่ฉันอายุ15ปีนะคะเพราะว่าที่อเมริกาตอน15ปุ๊บนะคะตอน16เนี่ยจะขับรถได้นะคะตอน15เราจะได้ driver's permit นะคะหมายความว่าใบอนุญาตให้เราไปฝึกขับรถแต่ต้องมีผู้ใหญ่นั่งในรถกับเรานะคะแล้วก็ต้องไปเรียนในคลาสที่นี่อายุ16ปีก็ขับรถได้แล้วนะคะเมืองไทย18ใช่ไหมคะ18หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะพากันทำได้ใช่ไหมไม่ค่อยยากใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยล่ะเราต้องรู้คำศัพท์นะคะต้องรู้คำศัพท์แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเขาสร้างประโยคยังไงนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์พวกนี้ไปใช้ด้วยนะคะโอเคเปลี่ยนรูปประโยคนะคะเปลี่ยนรูปประโยคให้เป็นการบอกเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสอบยากไหมคะที่นี่ไม่สอบยากค่ะเขาจะมี written exam นะคะ written exam ก็
ข้อเขียนนะคะ written exam ก็คือข้อเขียนพอข้อเขียนเสร็จปุ๊บเขาจะให้ใบ permit เราไปนะคะพอสอบข้อเขียนเสร็จปุ๊บเขาจะให้ permit หรือว่าอะไรใบอนุญาตให้เราไปขับรถแต่ว่าเราต้องขับรถให้มีพ่อมีแม่คนที่มีไลเซนส์พี่มีน้องอะไรที่แบบมีไลเซนส์ให้เราต้องเขาจะนั่งไปด้วยกับเรานะคะพอเขาให้เคลลี่ขับประมาณ120ชั่วโมงนะคะ120ชั่วโมงต้องอยู่ในรถเนี่ยต้องขับประมาณ120ชั่วโมงก่อนที่จะไปสอบได้แต่ว่าถ้าอายุ18แล้วไม่จำเป็นต้องทำ120ชั่วโมงก็ถ้าขับรถเป็นก็ขับรถเป็นก็ไปสอบเลยนะคะเป็น driving exam นะคะแล้วก็ขับรถไปเขาก็ให้ขับไปนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะขึ้นฟรีเวย์นะคะขึ้นทางด่วนแล้วก็ลงมาแล้วก็จอดนะคะจอดรถอะไรเงี้ยเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามเขาค่ะนะคะสอบยากนะคะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษคนที่แบบผู้ใหญ่แล้วที่มาอยู่อเมริกาไปสอบใบขับขี่สอบยากเพราะว่าสอบยากที่สุดก็คือเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนั่นแหละที่มันยากนะคะสอบคนไหนก็น่าจะขับรถเป็นนะคะแต่ว่าถ้าไปสอบฟังมันเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกอะไรมาฮะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เคลลี่ก็ว่ายากนะคะสำหรับคนที่ไปสอบใบขับขี่ที่เมืองนอกนะคะข้อสอบไม่ยากประมาณเคลลี่จำไม่ได้แบบหลายปีมากแล้วประมาณ20ข้อมั้งแต่ว่าเขาจะมีหนังสือมาให้อ่านนะคะบางทีเขาก็เอาข้อสอบในหนังสือนั่นแหละแบบตัวต่อตัวมาให้เราทำเลยเราก็จำเอาแบบคำตอบไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเคลลี่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ถึงอายุ18เขาก็สอนแบบในห้องเรียนนะคะโอเคเปลี่ยนประโยคนะคะโอเคพร้อมกันหรือยังนะคะเราเรียนคำพวกนี้ไปแล้วนะคะ have stand take swim นะคะอะไรแบบนี้นะคะเปลี่ยนประโยคให้เกิดขึ้นในอดีตนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ I have a party with my friend นะคะI have a party with my friends ก็คือฉันมีงานสังสรรค์กับเพื่อนของฉันนะคะ I have a party with my friends ฉันมีงานสังสรรค์ถ้าเกิดขึ้นในอดีตแล้วจะเปลี่ยนกับคำว่า have นะคะเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนดู Yeah I know ข้อสอบข้อเขียนหรือว่าการขับรถที่ยากค่ะคุณเพนพักนะคะลองเขียนดูนะคะลองเปลี่ยนดูเราเรียนไปแล้วคำว่า have นะคะ have กับ has จะเปลี่ยนเป็นแค่คำเดียวนะคะฉันมีงานสังสรรค์กับเพื่อนของฉันนะคะถ้าเป็นอดีตนะคะOkay. น่าจะเป็น I had นะคะ a party with my friends นะคะเปลี่ยนจาก have เป็น had นะคะทำไงดีจะจำคำศัพท์ได้มีคำแนะนำหรือเปล่าจะจำคำศัพท์ได้เคลลี่ว่ามันต้องแบบได้ยินบ่อยๆแล้วก็ใช้ในประโยคนะคะใช้ในประโยคนี้จะสำคัญมากกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคำศัพท์นั้นมันใช้ยังไงนะคะบางทีบางคำศัพท์มันมีมากกว่า1คำแปลใช่ไหมคะหมายยกตัวอย่างคำว่า train กับ train เมื่อวานนี้นะคะ train อันนึงแปลว่าฝึก train อีกแบบนึง สะกดเหมือนกันแปลว่ารถไฟนะคะมันอยู่ในประโยคนะคะการที่เราจะรู้มันต้องอ่านประโยคนะคะโอเคข้อเขียนน่าจะยากมากกว่าการขับรถเขาต้องมีหนังสือสอบไปขับขี่นะคะที่เขาแบบขายหรือว่าเขาให้มานะคะที่ DMV นะคะต้องไปที่เขาสอบรถเขาจะมีให้มาอ่านนะคะแล้วก็จำเลย จำข้อสอบไปเลยโอเค I had a party with my friends นะคะฉันมีปาร์ตี้นะคะ I was very drunk last night ดื่มมากใช่ไหม I was very drunk last night ไปปาร์ตี้มาเหรอคะโอเคข้อที่สองนะคะ stands นะคะ he stands here นะคะ
อันนี้มันจะมาจากคำว่า stand ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็น he she it ประโยคปัจจุบันก็เลยต้องเติม s นะคะมาเปลี่ยนเป็นคำอดีตนะคะเขาจะคำว่า stand เราจะทุกคนรู้ไหมว่า stand ถ้าเป็นประโยคอดีตมันจะเปลี่ยนเป็นรูปไหนโอเคอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอ้เคลลี่ลืมไปว่ามีโบสถ์นะคะบางคนต้องไปเชิร์ชนะคะเชิร์ชก็คือโบสถ์นะคะโอเคนะกลับมาเรียนใหม่แล้วกันนะคะไม่ใช่ standard นะคะช่องสองของคำว่า stand เป็น stood นะคะโอเคจำไว้นะคะไม่ใช่ standard นะคะก็ attempt ก็ถูกแล้วนะคะก็ไม่ถูกไหมคำว่าก็ยังดีนะคะที่สามารถยังแบบยังมีการเติม ed ถูกค่ะ he stood here นะคะ he stood here stood นะคะ stand stood นะคะโอเคนะคะคำกริยาช่องสองกับช่องสามของคำว่า stand นะคะจะเป็น stoodจำได้ไหมคะโอเคคำว่า understand นะคะจะเป็นเข้าใจใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นคำ understood นะคะเห็นไหมหมายคำว่าเข้าใจแล้วนะคะ I understood นะคะก็คือฉันเข้าใจแล้ว stand understand จะเปลี่ยนเป็น understood นะคะเข้าใจแล้วโอเคเห็นไหมเรียนอีกสองคำเลยมาไลฟ์สอนวันไหนบ้างส่วนมากวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะประมาณ11โมงเช้าหรือ11โมงครึ่งที่เมืองไทยตอนเช้านะคะแล้วตอนวันธรรมดาก็จะประมาณ9โมงเช้านะคะไม่ใช่วันธรรมดาวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็น9โมงเช้าเพราะว่ามันเวลามันแตกต่างตอนนี้ตอนกลางคืนของเคเลยแล้วนะคะเข้อที่3ค่ะ we take some pictures นะคะ we take some picturesWe take นะคะเปลี่ยนนะคะพวกเราโอ้ he stand ใช่ก็คือเขายืนอยู่ที่นี้นะคะข้อที่3 we take some picture ก็คือพวกเรากำลังถ่ายรูปบางอันนะคะโอเคลองเปลี่ยนดูนะคะเปลี่ยนคำว่า take นะคะรู้ไหมว่ามันมีเปลี่ยนเป็นคำอะไรไอโน่ขอโทษนะคะคนที่มีอินเทอร์เน็ตไม่ดีเคลลี่จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้โอเคได้ค่ะ we took นะคะ some pictures นะคะ we took some pictures นะคะ took take took taken นะคะ take took taken แล้วก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับกริยาช่องสามนะคะช่องจำช่องหนึ่งกับช่องสองไปก่อนนะคะWe took some pictures นะคะ We took some picture ก็คือในอดีตนะคะโอเคพอจะได้แล้วใช่ไหมโอเคข้อที่4นะคะ swim นะคะ She swims in this pool นะคะ She swims in this pool ก็คือเธอว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำนี้นะคะนี้ก็คือ this pool ก็คือสระว่ายน้ำนะคะคำว่าอันนี้มันจะเป็น swim นะคะคำกริยาธรรมดาก็ swim โอเคจะให้ swam นะคะได้ยินหรือเปล่า swam แฟนหัวเราะit is funny right swim โอเคนะคะ swim แปลบอกว่าให้พูดเร็วๆโอเค swam นะคะโอเค she swam in this pool นะคะโอเคก็คือว่ายน้ำนะคะแล้วในสระว่ายน้ำนี้นะคะโอเคShe swam in this pool นะคะ pool ก็คือสระว่ายน้ำนะคะ swim ก็คือว่ายน้ำ she ก็คือเธอนะคะโอเค in this pool ก็คือในสระว่ายน้ำนี้นะคะ this
ถ้า that pool นะคะ T H A T นะคะ that pool ก็คือสระว่ายน้ำนั้นนะคะโอเคข้อที่5นะคะไปเร็วขึ้นนะคะ speak นะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอันในอดีตนะคะ you speak Korean นะคะ Korean ก็คือภาษาเกาหลีหรือว่าคนเกาหลีนะคะถ้า speak Korean ก็คือพูดภาษาเกาหลีนะคะเปลี่ยนนะคะจะคำว่า speak นะคะจำได้ไหมเราเรียนไปเมื่อกี้เอง speak คืออะไร speak แฟนนั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์กันเขามา make fun นะคะมัน yes เขาแบบมาทำหน้าตลกนะ okay you speak Korean นะคะ you speak Korean speak นะคะ you spoke นะคะ Korean นะคะ spoke ไม่ใช่ spoke นะคะ spoke จำได้ไหม spoon กับ fork มันจะเป็น sporkอันนี้ spoke นะคะ spoke you spoke Korean นะคะคุณพูดภาษาเกาหลีนะคะ spoke โอเค you spoke Korean โอเคโอเคเป็นคำว่าพูดนะคะคุณพูดภาษาเกาหลีนะคะอีกข้อที่6ค่ะI use an umbrella นะคะ an umbrella ทำไมไม่ใช้ a umbrella ก็คือคำนามอันนี้มันขึ้นต้นด้วย a e i o u มันก็เลยใช้คำว่า an นะคะ I use an umbrella นะคะ use ก็เติม e อันนี้ใช้กับคำ ed เข้าไปนะคะ I use an umbrella เปลี่ยนเป็นอดีตนะคะเปลี่ยนเป็นอดีตโอเคI used an umbrella นะคะฟังนะคะไม่ใช่ used นะคะไม่ใช่ I used an umbrella นะคะไม่เป็น used นะคะ used นะคะ used used ก็มันจะมีออกตัว t นะคะถึกถึกนะคะ used นะคะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่นะคะไม่มีตัว e 2อันนะคะเพราะว่าถ้าลงท้ายด้วย e แล้วเราก็เติมได้ d เข้าไปเลยนะคะไม่มีตัว e ไม่มีตัว e 2ตัว e นะคะมีตัว e เดียวโอเค I used คำไหนที่ลงท้ายด้วยตัว e แล้วนะคะที่แบบเป็น regular verb นะคะเรียกว่าเป็น verb กริยาธรรมดาจะเติม d เข้าไปเลยนะคะโอเค used an umbrella นะคะpractice นะคะ practice การพูดไปด้วยฟังเขียนอันนี้เราเรียนสัมผัสนะคะการฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะ I used an umbrella ก็คือร่มนะคะ umbrella ก็คือร่มเราใช้ร่มตอนไหน when it rains นะคะหรือว่า when it rained when it rained okay ตอนที่ฝนมันตกนะคะ rainRain R-A-I-N หมายคำว่าฝนหรือว่าถ้าเป็นกริยาก็ฝนตกนะคะคำว่า rain เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นคำกริยานะคะถ้าเราจะใช้ในอดีตคำกริยาทุกอันมันจะต้องเป็นอดีตใช่ไหมคะโอเค I used an umbrella when it rained นะคะ rained นะคะ rained โอเคโอเคเรามาแปลกันนะคะแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะคำสี่ข้อนะคะใช้คำที่เราเคยเรียนนะคะโอเคเขาเปิดประตูเมื่อวานนี้นะคะเราจะพูดว่ายังไงนะคะเขาผู้ชายนะคะเขาเปิดประตูเมื่อวานนี้พิมพ์มาเลยนะคะแต่งคำนะคะถึงว่าประโยคมันจะยาวหน่อยแล้วเราแบ่งไปเลยนะคะเขาเปิดประตูเมื่อวานนี้นะคะโอเคเขียนมาเลยนะคะเคลลี่นั่งรออยู่
โอเครู้ไหมเอ่ยว่าคำว่าเปิดคำว่าประตูนะคะโอเคไปไม่เป็นโอเคเรามาไปไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเขานะคะเขาเป็นอันไหน I V U He She It They อันไหนแปลว่าเขาก็คือ he ใช่ไหมคะโอเค he นะคะก็คือเขาอะไรเป็นประธานมาแล้วนะคะเปิดนะคะเปิดก็คือ open นะคะแต่ว่าอันนี้เราเรียนเป็นประโยคในอดีตใช่ไหมคะถ้าจะเป็นประโยคธรรมดาจะเป็น opens นะคะเป็นประโยคปัจจุบันเพราะว่า he she it กริยา open ต้องเติม s แต่ว่าตอนนี้เราเรียนเป็นประโยคอดีตก็คือ opened นะคะ opened the door นะคะประตูก็คือ door นะคะมัวค่ะแต่จำได้โอเคถ้าเคลลี่เขียนให้คนน่าจะรู้นะคะ He opened the door เมื่อวานนี้ก็คือ yesterday นะคะโอเค He opened the door yesterday โอเค He ก็คือเขาเปิดก็คือ open นะคะประตูก็คือ the door เมื่อวานนี้ yesterday นะคะโอเคเธอเห็นไหมทดสอบการพูดนะคะบางทีนะเราเห็นคำศัพท์โอ้จำได้ว่าคำนี้มันหมายความอะไรแต่ว่าทุกคนนะคะเคลี่ว่าจะมีปัญหาการที่จะแปลนะคะแบบประโยคฝรั่งพูดมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะพูดว่าอะไรนะคะอันนี้เรามาเรียนกันนะคะโอเค He opened the door yesterday เย้โอเคเอ้าทำไมไม่เขียนมาแล้วเนาะเย้เย้ตอบถูกหรือเปล่าใช้ window ไม่ได้นะคะ window นี่ก็คือหน้าต่างนะคะ window is หน้าต่างนะคะมั่วถูกด้วยเออถูกหรือเปล่าทำไมไม่เขียนมามั่วก็เขียนมาเลยนะโอเคเขียนแล้วด้านบนโอเคลืมเห็นโอเค he opened the door yesterday นะคะ he ก็คือเขา open นะคะที่สร้างประโยคไม่ได้ก็คือส่วนมากไม่ได้คำศัพท์นะคะโอเคอันนี้ก็ต้องเจอบ่อยๆฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆก็จะได้นะคะเขียนตอบแล้วครูเห็นไหมเอ้าไม่เห็นอะไม่เห็นเลยไม่เห็นใครเขียนมาเลยอะแปลกดีเคลลี่ไม่เห็นนะอันนี้อาจจะเป็นความผิดเองขอโทษนะคะ I'm sorry โอเคHe opened the door yesterday. Okay. ต่อไปนะคะต่อไปไม่เป็นไรเรียงผิดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรารู้คำศัพท์ก็น่าจะได้นะคะ I know ไม่เห็นอ่ะก็ scroll down ก็ไม่เห็นเราจะลองกลับไปดูใหม่โอเคถ้าครูพูดนะก็ขอโทษด้วยนะคะบอกไม่เห็นจริงๆมันไม่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะเธอเรียนภาษาญี่ปุ่นปีที่แล้วนะคะเธอเรียนภาษาญี่ปุ่นปีที่แล้วโอ้โหโอเคทุกคนเก่งเคลียร์ยอมรับนะคะข้อที่สองค่ะเธอเรียนภาษาญี่ปุ่นปีที่แล้วเอ้ยคุณหลวงดาวโอเคได้นะคะทำไมสงสัยโทรศัพท์เคลลี่มันช้ามากๆเลยนะเนี่ยโอเคเธอนะคะ she อันนี้เห็นแล้วโอเคนะ she เรียนนะคะถ้าจะเป็นธรรมดาก็ study นะคะมันจะมาจากคำว่า study แต่ว่าถ้าเป็นประโยคธรรมดาก็เปลี่ยน y เป็น ies นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเรียนประโยคบรรดีตก็คือ studied นะคะเป็นจาก es จะเป็น ed นะคะ Japanese นะคะทำไมไม่พูด language นะคะถ้าเราเรียน Japanese study Japanese เราก็รู้เลยว่าเรียนภาษาใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องพูด language เข้าไปแต่ว่าก็ได้นะคะ last year นะคะหรือว่า a year ago ก็ได้รับได้นะคะ I accept นะคะ a year ago นะคะได้ค่ะ she studied Japanese last year นะคะหรือว่า she studied Japanese a year ago นะคะโอเคใช้ learn
โอเคอันนี้โอเครับรับโอเค learn นะคะ learn รับโอเคครูคะตอบหนูหน่อยค่ะโอเคยานันถามอะไรมาครูไม่เห็นนะคะไม่เห็นจริงๆเพราะว่าบางทีโอเคถามมาอีกนะคะยานันถามมาอีกเพราะว่าไม่เห็นอะเขียนมาหมดเลย she studied Japanese last year นะคะถ้าครูมองไม่เห็นนะคะก็ ถามมาอีกนะคะถามมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้ I love you ได้แค่นั้นจริงๆอ๋อฉันก็รักคุณเหมือนกันนะคะเอาบอกให้บอกเคลลี่หรือเปล่าเนี่ย ได้แค่นั้นจริงๆก็ดีนะคะใช้ one year ago ได้ค่ะ one year ago ก็ได้โอเคเห็นไหม one year ago ก็ได้นะคะยากมากครับโอ้โหโอเคมันก็ต้องเริ่มที่ไหนที่หนึ่งละเนาะโอเคก็พยายามดูคนอื่นไปแล้วก็ฟังคำเฉลยไปแล้วก็กลับไปดูใหม่แต่ก็ต้องจดไว้นะคะจดไว้การโอเคเทคนิคหนึ่งที่สามารถจำได้ก็คือเราต้องเขียนนะคะการพิมพ์เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจำได้เท่ากับการที่มือที่เราเขียนเพราะว่าการที่มือที่เราเขียนเข้าไปเนี่ยมือเรามันจะไปแล้วหัวสมองมันจะจำเพราะว่าถ้าแบบเกิดไปเจอฝรั่งเนี่ยเราจำว่าเราเคยเขียนนะเคยเขียนไว้บนกระดาษทางขวามือนะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยโอเคเป็น past progressive ได้ไหมคะครูโอเค past progressive ก็คือ he was opening อันนั้นมันใช้แตกต่างนะคะ past progressive มันใช้แตกต่างโอเค past progressive อันนี้มันจะเป็นแบบว่า he was opening I was opening the door นะคะ I was opening door อันนี้ประโยคนี้โอเคเดี๋ยวจะมาสอนครั้งหน้านะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกำลังที่ฉันทำอะไรอยู่แต่ว่าในอดีตเข้าใจหรือเปล่าอันนี้อย่าเพิ่งเอามาสับสนนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีบทเรียนครั้งหน้ามาให้นะคะโอเคไม่ได้ดูครู3อาทิตย์แล้วอีกนิดหน่อยเรียนไม่ทันอ๋อโหเป็นอะไรอ่ะมันอะไรไม่ได้มาดู3อาทิตย์เลยเหรอครูก็หายไป2อาทิตย์เพราะว่าปิดเทอมพ่อกับแม่มาเยี่ยมก็เลยแบบต้องspend time with my family นะคะก็เลยไม่ได้มาเหมือนกัน my friend โอเค alright ข้อที่3คนเริ่มไปแล้วโอเคเพื่อนฉันได้ทำข้อสอบ TOEIC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโอเคเพื่อนฉันได้ทำข้อสอบ TOEIC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคคำว่าได้ทำข้อสอบนะคะเคลลี่จะให้ใช้กับคำว่า take นะคะOkay. ใช้กับคำว่า take นะคะได้ทำข้อสอบเพราะว่าส่วนมากการทำข้อสอบเขาจะเรียกว่า take an exam นะคะ take an exam อันนี้ทำข้อสอบนะคะใช้กับคำว่า take นะคะข้อสอบ TOEIC ที่ลาวเรียกยังไงน่าจะเป็น TOEIC นะคะเคลลี่ก็ไม่รู้ว่า TOEIC คืออะไรเพราะว่าที่อเมริกาไม่มี TOEIC exam นะคะมีแต่ TOEFL นะ TOEFL ใช่ไหม EFL นะคะ TOEFL นะคะ TOEIC นี่คืออะไรเคลลี่ก็ไม่รู้เห็นคนพูดกันบ่อยๆในเน็ตแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าอะไรโอเคโอเค TOEIC exam นะคะ TOEIC exam โอเคมันจะเป็นเพื่อนฉันนะคะเพื่อนฉัน my friend นะคะเอาแต่ละคำไปก่อนแล้วก่อนนะคะเพื่อนฉัน my friend ได้ทำนะคะข้อสอบ TOEIC took นะคะ TOEIC exam นะคะ exam นะคะได้ทำข้อสอบ TOEIC นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็คือ last week นะคะหรือว่า my friend took a TOEIC exam last week เนี่ยจะถูกกว่านะคะเพราะว่า took TOEIC exam อันหนึ่งนะคะ
My friend took a TOEIC exam last week นะคะ My friend took a TOEIC exam last week นะคะโอเคทำไมต้องเอา TOEIC ขึ้นก่อนคำว่า exam ก็คือ TOEIC เป็นคำขยายคำว่า exam นะคะคำขยายหรือว่าคำคุณศัพท์มันต้องมาก่อนคำนามอยู่เสมอนะคะพิมพ์ใหม่นะคะ My friend took a TOEIC exam last week นะคะ My friend took a TOEIC นะคะ TOEIC มันต้องเป็นตัวสุตัวใหญ่นะคะเพราะว่า TOEIC เนี่ยมันเป็นคำย่อใช่ไหมคะแล้วเขาเอามาผสมกันแล้วมันเป็นเทสมันเป็นข้อสอบที่เฉพาะนะคะเจาะจงไม่ใช่ topic นะคะ topic นี่คือหัวข้อนะคะ topic นี่ก็คือหัวข้อนะคะ my friend took a topic exam TOEIC exam excuse me last weekโอเค my friend เขียนผิดเขียนใหม่นะคะโอเค my friend took a TOEIC exam last week เย้คุณกั้งใช่ไหมคะคุณคังหรือว่าคุณกั้งยินดีต้อนรับนะคะ ใกล้จะหมดใกล้จะเสร็จแล้ว หนูโง่ไว้ต้องใส่กำเดาโอเค my friend took theTOEIC exam last week นะคะถ้าจะใช้คำว่า the นี้เป็นคำเฉพาะนะคะแบบสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วนะคะโอเคถ้าจะให้เขียนบอกโอเคเขียนไม้เนี่ยนะคะประโยคคำว่า the กับคำว่า a นะคะจะบอก my friend took a TOEIC exam last week นะคะบอกว่า TOEIC examข้อสอบอันนึงนะคะไม่เจาะจงว่าอันไหนบางทีมันจะมีหลายฉบับใช่ไหมมีหลายเวอร์ชัน The exam was very difficult นะคะเพราะว่า the exam นะคะหรือว่า the exam มันจะหมายความว่า exam ไอ้นั่นน่ะที่เพื่อนฉันน่ะกำลังที่สอบไปแล้วน่ะมันยากมากเลยนะคะแบบเราจะมาใช้คำเพาะเจาะจงเพราะว่าเราเคยพูดถึงข้อสอบนั้นไปแล้วนะคะโอเคอันนี้โอเคคุณต้นอ้อหรือว่าต้นอ้อใช่ไหมเข้าใจหรือเปล่าคะเพราะว่าคำว่า a exam นะคะหรือว่า an exam เพราะเราถ้าพูดถึงมันแล้วนะคะเราจะเรียกมันว่า the exam หรือว่า the exam เข้าใจหรือเปล่าโอเค all rightสวัสดีค่ะค่ะเข้ามาเรียนเหมือนมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจะมาทุกครั้งเลยมาเลยค่ะเคลลี่ก็จะอยู่ที่นี่แหละแบบโอเคจะกลับบ้านพรุ่งนี้แต่ว่าจะมาสอนกับทุกวันนะคะโอเคคำสุดท้ายโอเคนอกไปแล้วโอเคคำสุดท้ายฉันได้ดื่มเบียร์เมื่อ2วันที่ผ่านมาโอ้โหใครชอบดื่มเบียร์บ้างเนี่ยโอเคดื่มเบียร์นะคะเบียร์นี่ก็คือ B-E-E-R นะคะเบียร์ก็อ่านว่าเบียร์เหมือนกันนะคะ แฟนคิลลี่ฮ่าฮ่าออกกระหัวเราะฉันได้ดื่มเบียร์เมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะโอเคทุกคนทำได้โอเคนะคะฉันก็คืออะไรนะคะบางคำเคยเรียนแต่ไม่ได้ใช้ก็ลืมอ่ะโอเคเรามาใช้กันทุกวันนะคะเพราะว่าบทเรียนที่เคยเรียกมาสอนนะคะจาก ingu.com นะคะเขาทำบทเรียนแบบดีมากเลยแล้วคำศัพท์ที่เราใช้มันจะแบบมาใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกมันบทเรียนมันแล้วความรู้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้คำศัพท์เดียวกันแบบ repeat นะคะแล้วจะทำให้เราจำได้มากขึ้นนะคะโอเคสัญญาโอเค pinky swear นะคะ pinky swear ก็คือสัญญาแล้วเกี่ยวนิ้วก้อยกันนะคะโอเค I นะคะฉันนะคะ I ดื่มเบียร์ก็คือ drank นะคะมันจะมาจากคำว่า drink นะคะ drank beer นะคะ 2 days ago นะคะ
I drank beer 2 days นะคะต้องมี s นะคะเพราะว่ามี2มากกว่า2วันใช่ไหมถ้าจะบอกว่า a day ago ก็คือวันที่ผ่านมานะคะถ้ามากกว่า1วันก็ 2 days ต้องมี s ด้วยนะคะ days I drank beer 2 days ago นะคะ2วันนะคะ2วันมากกว่า1วันเราต้องเติม s คำว่า day นะคะดูครั้งแรกพื้นฐานเหนื่อยมากมึนต้องกลับไปดูอันนี้ lesson 15แล้วนะคะอันนี้บทเรียนที่15แล้วก็แสดงว่ามัน missed นะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนมา15บทเรียนแล้วนะคะคำศัพท์พวกนี้มันเขาเรียกว่าสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเค I drank beer 2 days ago นะคะ No I did not drink beer 2 days ago แฟนบอกว่าอะไรอยากเรียนภาษามากแต่จับโอเคถ้าเราใช้เป็นประโยคนะคะเราเรียนแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องจำคำศัพท์ที่แบบเป็นคำนะคะเพราะว่าส่วนมากคนจะชอบจำคำศัพท์มากเลยที่เมืองไทยนะคะเรียนในห้องเรียนก็จำคำศัพท์แต่ว่ามาสร้างประโยคไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคลลี่บอกไปว่าคำศัพท์บางคำศัพท์มันไม่ใช้ได้อย่างที่เราคิดไว้นะคะโอเคยินดีต้อนรับนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะ I drank beer 2 days ago นะคะโอเคทุกคนก็ทำได้นะคะวันนี้ก็เชลลี่ก็ภูมิใจนะคะชอบแต่เรียงประโยคไม่ค่อยถูกโอเคทุกบทเรียนจะมีการเรียงประโยคนะคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเราต้องสามารถเรียงประโยคได้เพราะว่าอันนี้มาสอนการฟังพูดอ่านเขียนนะคะฟังพูดอ่านเขียนโอเคเข้ามาเรียนด้วยกันเลยนะคะถ้ามีเพื่อนคนไหนอยากเรียนก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเขาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราแชร์ไปบอกเพื่อนหรือว่าบอกครอบครัวเรานะคะบอกลูกบอกอะไรเงี้ยเราจะสามารถพูดกับคนนั้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเรียนไปด้วยกันมันจะมีความสุขมากกว่าที่เราเรียนคนเดียวแล้วคนอื่นแบบ you know ไม่ได้เรียนด้วยแล้วไม่มีคนพูดด้วยนะคะนี่เคลลี่ไม่คิดมีคนถามว่าเรียนฟรีจริงๆเหรอเรียนฟรีสิคะแบบไม่มี small print ไม่มีอะไรแบบมาหลอกลวงนะคะเรียนฟรีนะคะไม่จำเป็นต้องเสียอะไรเลยเสียแค่เวลานะคะเสียความพยายามไม่ใช่เสียเวลานะคะต้องใช้เวลานะคะต้องใช้ความพยายามที่สุดนะคะ ก็ขอถ้าอยากเรียนจริงนะคะต้องมีสมุดโอเคสมุดมี2เล่มนะคะตอนที่เคลลี่เรียนนะคะเล่มนึงนะคะจดคำศัพท์คำศัพท์ใหม่ๆนะคะคำศัพท์เก่าถ้าเราจำไม่ได้ก็จดเข้าไปเลยจดไป7ครั้ง8ครั้ง10ครั้งก็จดไปเพราะว่ามันหลายครั้งไปแล้วก็จะจำได้ใช่มั้ยอีกคำศัพท์อีกสมุดเล่มนึงนะคะจดแบบข้อแบบpast simple tense หรือว่าประโยคบอกเล่าธรรมดาต้องมีคำอะไรบ้างนะคะกฎของไวยากรณ์นะคะของคำภาษาอังกฤษนะคะคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะคะอย่าเรียกเสียเวลาใช่ก็แบบ you know you only ไม่ใช่เสียเวลาเนาะโอเคขอบคุณนะคะโอเคค่ะก็ติดตามนะคะก็อย่าลืมมันไลฟ์ช่วงไหนก็บอกไปแล้วนะคะว่ามันไลฟ์ส่วนมากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เคลลี่ไปโรงเรียนแล้วก็ทำงานด้วยนะคะก็เคลลี่ไปโรงเรียนตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วก็กลับบ้านก็ต้องกินข้าวอาบน้ำอะไรบางอย่างนะคะจะมาทำตอนประมาณ2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งที่เคลลี่อยู่ก็ประมาณ11โมงเช้าหรือ11โมงครึ่งนะคะต่อที่อยู่เมืองไทยเคลลี่รู้นะคะว่าทุกคนแบบอาจจะทำงานแต่ว่าเวลาเรามันต่างกันมากมันแบบที่เมืองไทยตอนกลางคืนที่นี่ตอนเช้านะคะแบบมันต่างกันมากก็มาดูบทเรียนย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็มาตอบคำถามเพราะว่าเคลลี่ไปอ่านนะคะไปอ่านอยู่เสมอนะคะคนที่มาถ้าตอบผิดนะคะที่ไลฟ์วิดีโอที่เคลลี่ทำไปแล้วนะคะถ้าคนดูไปแล้วก็ตอบไปถึงมันจะไม่ได้แบบสดนะคะเคลลี่ก็ถ้าตอบผิดก็จะไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตอนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจะมาสอนประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงเช้าที่เมืองไทยก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะวันก่อนของเคลลี่นะคะ
โอเคอ๋อขอบคุณมากค่ะ I love you guys too นะคะ Ooh you guys นะคะทำไมเคลลี่ว่า you guys you ก็คือคุณนะคะ you guys ก็คือพวกคุณมันเป็นคำที่คนใช้บ่อยที่สุดนะคะ you guys นะคะ guys ก็คือผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็น you guys ก็คือพวกคุณถึงว่าผู้หญิงผู้ชายก็รวมๆไปนะคะ กดไวยากรณ์จำยากแต่ว่าถ้าเราจำกดหนึ่งนะคะประโยคอื่นๆมันก็จะตามมานะคะโอเคอย่าลืมกดติดดาวให้นะ โอ้ยจะบอกเลยนะคะว่าเคลลี่แบบมาตั้งใจสอนภาษาอังกฤษได้ประมาณเกือบอุ้ยเดือนนึงแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเดือนธันวานะคะมีประมาณ 90,000 คน 93,000 คนนะคะมาติดตามก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบให้สนับสนุนนะคะมามีกำลังใจมาทำให้กับทุกคนเลยนะคะถึงว่าจะยุ่งนะคะแต่ว่าเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะคะโอเคอย่าลืมกดติดดาวให้นะโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมสำเนียงดีมากครับขอบคุณนะคะเคลลี่เรียนภาษาอังกฤษมา16ปีนะคะพูดทุกวันเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดที่อเมริกานะคะเกิดที่เมืองไทยมาอเมริกาอายุ13ปีค่ะโอเค You're welcome นะคะอ่านว่า guys นะคะguy นะคะ guy ก็ guy ก็ a guy ก็คือผู้ชายคนหนึ่งนะคะ guy you guys นะคะก็คือพวกคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ hey thanks for teaching me I love you too oh I love you guys too นะคะโอเคโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมคะมีคำอยากจะให้แปลให้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นประโยคอะไรแบบนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะพอเข้าใจแต่ชอบเคลลี่น่ารักมากๆขอบคุณนะคะติดตามความรู้นะคะเคลลี่ก็อยากให้ทุกคนพูดได้นะคะเพราะว่าแบบไปเห็นไม่รู้ว่าคนได้เห็นวิดีโอที่แบบมีผู้ชายเด็กผู้ชายคนนึงนะคะเป็นคนประเทศอะไรก็ไม่รู้แบบไปถามเด็กนักเรียนนะคะว่ากำลังมีเด็กนักเรียนผู้ชายว่ากำลังมีประจำเดือนอยู่หรือเปล่าเคยเห็นไหมที่แบบไม่ใช่เขาไม่ได้ไปล้อเลียนนะคะว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรแคลลี่ก็น่าจะแบบใช้คำอื่นนะคะไม่น่าจะไปถามผู้ชายว่าเป็นประจำเดือนหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ผู้ชายพวกนั้นไม่เข้าใจก็บอกว่า yes นะคะแบบเขาก็ไม่รู้ว่าคำว่า period นะคะหมายความว่าไงperiod ก็คือเป็น men นะคะนี่จะบอกว่าเลยหรือว่าเป็นจุดนะคะ period หมายความว่าเป็นประจำเดือนนะคะหรือว่าเป็นจุดนะคะเนี่ยอันเนี้ยจุดเนี่ยก็คือ period นะคะโอเค so แปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงโอเค so ก็ใช้กับคำว่า so much นะคะหรือว่า so many หมายความว่า thereso ในประโยคนี้นะคะจะใช้กับเหมือนกับคำว่ามันจะเหมือนกับคำว่า very ก็คือมากนะคะหรือว่า so ก็คือดังนั้นนะคะI want milk so I buy milk นะคะเห็นไหมฉันต้องการนมดังนั้นนะคะ so ในประโยคนี้หมายความว่าดังนั้นฉันก็เลยซื้อนมนะคะโอเคโอเคต่อค่ะไปดูก็เคลลี่ก็เลยคิดว่านะคะแบบคนไทยบางทีประเทศเราก็ไม่ได้ว่าจนนะคะแต่ว่าคนที่ด้อยโอกาสที่เรียนภาษาอังกฤษถ้าไม่มีเงินนะคะเป็นหมื่นแล้วเป็น 2-3 หมื่นอะไรแบบนี้ถ้าอยากให้ลูกเราเรียนได้มันเราก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกไปเรียนนะคะก็เลยแบบอยากมาสอนภาษาอังกฤษแบบฟรีนะคะแบบก็ทำให้คนไทยได้เรียนภาษาอังกฤษมากนะคะที่จะไม่ต้องเสียเงินนะคะเพราะว่ากว่าจะหาซื้อกับข้าวกว่าจะส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่า
ส่งเงินให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เยอะแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำงานทำที่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษคนต่างชาติไปอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากแล้วถ้าเราอยากได้งานทำที่ดีๆนะคะมันก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเคลลี่ว่าเขารับงานได้เร็วมากนะคะชอบภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ได้นะคะก็ต้องมาเรียนด้วยกันนะคะการเคลลี่มาพูดก็ต้องพูดตามนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในสวนสาธารณะหรือว่าแบบในรถบัสหรือว่าอะไรก็ดูวิดีโอแล้วก็ไม่กล้าพูดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวหรือว่าไม่กล้าพูดต่อหน้าคนก็พยายามพูดตามเคลลี่นะคะเพราะว่าการที่เราพูดเรื่อยๆแล้วก็จะฝึกสำเนียงไปนะคะเคลลี่ได้สำเนียงแบบนี้มาก็เพราะว่าลอกเรียนแบบคนเข้าใจไหมเคยลอกเรียนแบบสำเนียงคนไหมอ่ะโอเคถ้าเราพูดคำว่าผมรักคนที่ชอบแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเราต้องพูดว่ายังไงคะโอเค I like นะคะผม I love when people นะคะ share their knowledge with others นะคะนี่นะคะ I love when people share their knowledge with others นะคะฉันรักตอนที่คนแบ่งปันความรู้ของพวกเขาให้กับคนอื่นนะคะ with others ให้กับคนอื่นนะคะโอเคwant กับ wanna โอเค want กับ wanna โอเค want จะเป็นคำกริยาที่หมายความว่าต้องการนะคะ wanna จะเป็นสแลงนะคะสแลงที่แบบมันย่อมาจาก want to นะคะโอเค I wanna go นะคะ I wanna go ฉันต้องการไปนะคะแทนที่จะบอกว่า I want to go เพราะว่า want to มันจะแบบลากเสียงหน่อยมันจะยาวนิดนึงนะคะพอเราเอามาใส่กันปุ๊บ I wanna go นะคะ I wanna go โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเค I'll come here again โอเคนะคะ Welcome back นะคะโอเคได้มาเที่ยวโอเคเคลลี่เคยอยู่ที่ Connecticut นะคะหลวงดาวบอกว่า CT นะคะ CT มันเป็น state Connecticut นะคะเคลลี่เคยอยู่ที่ Connecticut 4ปีนะคะ ที่อยู่ New Haven นะคะเมือง New Haven นะคะเพราะว่าแฟนเคยเป็นทหารที่นั่นนะเคลลี่จบที่มหาลัยที่ New Haven นะคะเรียนปริญญาตรีอยู่ที่ New Haven นะคะขายทัวร์ให้ฝรั่งอยู่ค่ะแต่พูดไม่เก่งโอเคก็มาเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้มี15บทเรียนแล้วนะคะถ้าใครยังบทเรียนนี้อาจจะยากไปหน่อยสำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานน้อยก็กลับไปเรียนบทเรียนนะคะอันแรกๆเลยนะคะที่โพสต์นะคะที่ปักที่หน้าเพจอันแรกเลยนะคะมันจะมีลิสต์หรือว่าเป็นมีรายการบทเรียนนะคะก็ไปคลิกก็ดูก็มันเข้าไปในวิดีโอเลยนะคะอยากให้สอนเกี่ยวกับห้องอาหารโรงแรมจังค่ะโอ้กำเรื่องโรงแรมนะคะกำลังทำอยู่นะคะบทเรียนเรื่องโรงแรมกำลังทำอยู่กำลังทำไม่เสร็จเลยเพราะว่ามีเยอะมากเลยกว่าเคลลี่จะมาพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์คำอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์คำแปลอันนี้ยากนะคะสำหรับเคลลี่เพราะว่าภาษาไทยก็ยังได้เปิดพจนานุกรมอยู่เพราะว่าลืมเกือบหมดไปแล้วอะโอเคอยู่บนรถตู้ค่ะแต่กลัวไม่ทันต้องเข้ามาชมฟังเสียงก็ยังดีอ๋อขอบคุณมากนะคะก็บอกแล้วว่าทั้งนั่งอยู่ในห้องน้ำก็ดูได้นะคะถ้ามีโทรศัพท์นะคะเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันแบบไปไกลมากนะคะเราเรียนที่ไหนก็ได้นะคะที่มีสัญญาณอ๋อ I love when people are with is you ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ๋อไม่ได้สอนพิเศษนะคะไม่มีสอนพิเศษเพราะว่าตอนนี้เคลลี่ก็เรียนหมออยู่นะคะต้องเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะออกจากบ้านบางทีก็ทุ่มหนึ่งอามิน7โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะคะทุกเกือบทุกวันนะคะก็ไม่มีเวลานะคะจะมาสอนแต่ว่ามีเวลามาสอนแบบรวมๆกันนะคะถ้ามีเวลาก็มานั่งเรียนสดด้วยกันนะคะ
เพิ่งเข้ามาใหม่สอนทุกวันเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันนะคะจะมาบอกก่อนประมาณ2ชั่วโมงนะน่าจะเป็นตอนเช้านะคะประมาณ9โมงเช้าถึง11โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะคะตื่นจะซักผ้าจอสดเลยยังไม่ได้ซักผ้าโอ้ขอโทษนะคะไปทำงานต่อสไปก็ไม่บทเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะโอเคคนเรานะคะถ้าอยากได้อะไรมันก็ต้องสละเสียสละเวลาใช่ไหมคะเขาบอกว่านะคะต้องเสียสละเวลาก่อนที่เราจะได้อะไรเราต้องใช้เวลานะคะอันนี้ไม่ต้องใช้เงินนะคะใช้แต่แค่เวลาใช้แก่ความพยายามนะคะ almost every day นะคะ almost every day อ๋อขอบคุณนะคะโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าแฟนนั่งรอแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกงานมาแล้วเคลลี่ยังไม่ได้ hang out กับเขาเลยนะคะ hang out นะคะก็หมายความว่าไง hang out ก็แบบไป spend time ด้วยกันนะคะแบบไปใช้เวลาร่วมกันนะคะ hang out นะคะ ไม่อยากพลาด เอาอยากให้ผ้าเน่าแล้วกันเนาะ ค่ะขอบคุณนะคะโอเคถ้าไม่มีแล้วก็เคลลี่ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คนมาดูเยอะเลยสงสัยคนไม่มีงานทำวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมโอเคมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีแล้วก็จะไปแล้วนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ำแปรงฟันนะคะอ่านหนังไม่ได้อ่านหนังสือแล้วขี้เกียจวันนี้โอเค you're welcome นะคะแล้วก็ I will see you guys next time นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนนะ